สำหรับวันนี้นะครับพวกคุณจะต้องเจอกับบททดสอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ผู้ชนะในรอบนี้จะได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นสิทธิพิเศษโอ้อยากได้มาครอบครองเคยเห็นสิทธิพิเศษไม่ต้องทำอะไรอีกในรอบหน้าเราก็อยากได้แบบนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือแตะที่กล่องขอให้เป็นสิ่งที่เข้าทางหนูเถอะได้โปรด1ได้กลิ่นออกมากลิ่นมันแบบใช่อาหารหรอ2เอาแล้วคิดว่าอาจจะเป็นปลาหมึกแห้งทุเรียนป่ะได้กลิ่นสตอง3จะเป็นวัตถุดิบอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์เราเปิดค่ะเปิดออกมาก็เวอร์ดิว้าวมาขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะก่อนเปิดกล่องสู้เปิดกล่องมาเสร็จจ่อยเลยขนุนเนาะปลาอะไรหอยเหรอเต่าเกออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้จ้าสิบกว่าอย่างและนี่คือ Master Chef อาหารไทยโจทย์ในรอบนี้ก็คืออาหารใต้ครับใต้อาหารใต้เขาไม่ได้สนิทกับเขาด้วยเหรอเนาะอาหารใต้เนี่ยค่ะเข่าทางเลยค่ะวัตถุดิบในกล่องประกอบไปด้วยไก่เบตงหอยรากปลากุเลาเค็มข้าวสังหยดมันขี้หนูเห็ดแครงใบทำมังลูกเหรียงจำปาดะน้ำส้มจากและวัตถุดิบท้องถิ่นอื่นๆจากทางภาคใต้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับอาหารใต้นะครับก็รู้จักแค่ไก่อย่างเดียวครับหอยลากแบบหอยลากเขาไปทำอะไรอ่ะใบทำมังคืออะไรเราก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละอย่างที่เขาบอกอ่ะมันมีรสชาติยังไงมีเนื้อสัมผัสยังไงแล้วคุณจะทำอะไรวันเนี้ยไม่ว่าพวกคุณจะรู้จักวัตถุดิบมากน้อยแค่ไหนแต่โจทย์ในรอบนี้ทุกคนจะต้องใช้วัตถุดิบในกล่องปริศนาทำอาหารใต้ออกมา1จานแกงเหลืองต้องมาคั่วกิ้งแกงไตปลาพูดถึงอาหารใต้ที่เรารู้จักแต่ของที่อยู่ข้างหน้ามันไม่เหมาะครับและต้องมีรสชาติสมเป็นอาหารใต้ที่สุดค่ะรสชาติอาหารใต้ทุกอย่างต้องโดดต้องเด็ดต้องจัดหนูคือตัวจี๊ดภาคใต้ครับทุกคนมีเวลา60นาทีนะคะโดยที่เราได้เตรียมวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเอาไว้ให้ที่ใต้สเตชันแล้วและอย่าลืมนะคะว่าในรอบนี้จะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษทุกคนมีวัตถุดิบเท่ากันอันนี้คือชี้วัดเลยว่าใครมีความคิดสร้างสรรค์ใครรู้จักวัตถุดิบและใครมีสติมากที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วทำอะไรวะยังไม่รู้จะทำอะไรเลยในนาทีแรกวัตถุดิบมาจากภาคใต้ไม่รู้จักเลยอ่ะคิดไม่ออกเลยว่าแบบจะทำอะไรพอได้เมนูยังพอยังไม่รู้วัตถุดิบที่ไม่รู้จักชิมก่อนโอเคคิดว่าอันไหนพอไปต่อได้ก็จะใช้ทำจำปาดะทำอะไรได้บ้างวะลิต้าลุงถามน้องลิต้าเพราะว่าน้องลิต้าเป็นคนใต้กินมันจะแบบแรงหน่อยไหมจำปาดะทำอะไรบ้างปลากรุเลาต้องล้างหน่อยนะมันจะเค็มหนูไม่กักอยู่แล้วหนูแบบบอกทุกอย่างที่รู้เลยข้าสังหยดนี่ขุนได้เลยป่ะขุนได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะแข็งเลยนะโอเคเต็มใจที่จะบอกอยากให้มาวัดกันที่ฝีมือค่ะ Haley Konya